สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรนีชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนลูกชาติที่กรูวิลเลียมปาร์คนะคะออกเสียงไม่ถูกก็ให้อภัยกันนะคะเพื่อนๆค่ะพยายามแล้วพยายามอีกค่ะเรื่องเอ็กเซนต์ภาษาอังกฤษ เข้ามาในสวนลูกชาติที่มีพันไม้หลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ที่เห็นคือต้นสนสนอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเกรวิลเลียมเลยค่ะเกรวิลเลียขอโทษนะคะเกรวิลเลียสีขาวชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็ขึ้นไว้ให้ที่ต้นคลิปนะคะเพื่อนๆคะส่วนสายพันธุ์อื่นๆที่ไม่แน่ใจก็ยังไม่ได้ลงชื่อให้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็จะพยายามทำคลิปเฉพาะเจาะจงสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์นะคะสวยงามมากค่ะสวยงามมากๆนี่ก็เป็นสีออกชมพูนะคะเป็นการรวบรวมพันธุ์ไม้สกุลสนที่เยอะมากๆในสวนลูกชาติแห่งนี้นะคะมีไม้หลากหลายสายพันธุ์แต่ว่าสนจะเยอะที่สุดเข้ามานี่เสียงนกร้องเสียงนกหลากหลายสายพันธุ์เป็นโอ้เยอะมากค่ะเพื่อนๆคะเป็นธรรมชาติที่สวยงามจริงๆทั้งได้ความสดชื่นกับแมกไม้นานาพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์แล้วก็เป็นสวนลูกชาติที่เท่าที่มองด้วยสายตานะคะไม่ได้มีการวางระบบน้ำไม่ได้ให้น้ำเป็นการได้รับน้ำฝนโดยธรรมชาติดูความสวยงามของเขานะคะอันนี้ก็สนอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะสีออกเหลืองทองสวยมากค่ะตื่นตาตื่นใจเลยนะคะแล้วก็ทรงพุ่มของต้นไม้ที่ปลูกในสวนลูกชาติแห่งนี้ก็สวยแปลกตาบางต้นนี้ต้องหยุดมองเลยนะคะหยุดมองแบบโอ้โหสวยจริงๆอย่างต้นเนี้ยค่ะรุ่นนี้ยังไม่ได้รู้จักชื่อเขานะคะแต่ว่าสวยเหลือเกินก็รีบทำตัดต่อคลิปมาลงให้เพื่อนๆได้ชมส่วนนี้ก็คือชื่อของเขาสีเหลืองออกทองแบบสดเลยนะคะฮันนี่เกมนี่ในสวนที่ในสวนลูกชาติแห่งนี้นะคะที่รุ่นนี้สะดุดตามากที่สุดชอบมากสนหลากหลายสายพันธุ์ที่บ้านเราก็มีนะคะเป็นไม้นำเข้าที่นี่สวนลูกชาติแห่งนี้จะเป็นการนำเอาพันธุ์ไม้ที่เป็นพืชพื้นถิ่นของรัฐนิวเซาเวลนะคะออสเตรเลียส่วนมากนะคะเพื่อนๆคะเท่าที่ศึกษาดูนะคะตอนนี้กำลังเดินตามเสียงนกสวยงามมากค่ะเป็นวันที่ในสวนลูกชาติแห่งนี้นะคะจะเห็นนกหลากหลายสายพันธุ์ที่มาดูดกินน้ำหวานของดอกไม้แล้วก็วันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาที่ถ่ายทำก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เห็นบุคคลอื่นเนาะจะพยายามให้เห็นแต่ต้นไม้ความสวยงามของต้นไม้นะคะก็เลยจะไม่ค่อยเห็นถนนหนทางในสวนลูกชาติเท่าไหร่ที่จริงก็สวยงามนะคะเป็นพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นถ้าบ้านเราก็เรียกเป็นเชิงเขาเนาะเป็นภูเขาหินด้วยนะคะแต่ว่าก็มีต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติร่มรื่นแล้วก็
มีไม้หลากหลายสายพันธุ์แต่ว่าสิ่งที่สร้างความสดชื่นอีกสิ่งหนึ่งก็คือเสียงของนกร้องนกเยอะมากเดินทั้งวันไม่เบื่อเลยนะคะแล้วก็อากาศก็กำลังเย็นสบายอุณหภูมิอยู่ที่21องศานะคะเย็นสบายสำหรับรุ่นนี้เนาะพยายามจะซูมเอานกที่กำลังบินเป็นธรรมชาติที่สรรสร้างความสุขให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวชมสวนลุคชาติแห่งนี้นะคะอยู่ห่างจากซิดนีย์ไม่ไกลนะคะใช้เวลานั่งรถขับรถก็ประมาณ1ชั่วโมงค่ะไม่ไกลเลยนกก็ไม่ได้กลัวคนนะคะเพื่อนๆคะนี่อยู่ใกล้มากนะคะอยู่ประมาณห่างนกตัวนี้ที่กำลังจิกกินน้ำหวานดอกไม้กล้องอยู่ห่างประมาณไม่ถึงฟุตเลยนะคะเพื่อนๆคะสวยงามมากแค่ได้ฟังเสียงนกร้องก็สุขใจนะคะเพื่อนๆคะฮันนี่เกมสนที่ดอกสีเหลืองทองสวยงามทั้งใบและดอกเลยนะคะสนสายพันธุ์นี้สนโดยทั่วไปทั้งหมดก็5-600สายพันธุ์เลยนะคะจำแนกไม่บาดไม่ไหวนะคะความงามในธรรมชาติที่เสกสรรปั้นแต่งมานะคะเพื่อนๆคะได้มาเที่ยวชมสวนลกชาติไม่อยากกลับเลยนะคะใช้เวลาเดินชมชั่วโมง2ชั่วโมงนี่ไม่ทั่วเลยนะคะความงามของเขาส่วนต้นนี้ก็สนอีกสายพันธุ์นึงนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นสนอินเดียหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ลงภาพนิ่งแล้วก็ใส่ชื่อของเขานะคะเป็นทรงพุ่มที่สวยแปลกตาแล้วก็เขาคงออกดอกมาระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มจะโรยแต่ว่าก็ยังคงความงามอยู่ทรงพุ่มก็สวยงามพอออกดอกเต็มทรงพุ่มแบบนี้โอ้โหยิ่งเด่นเข้าไปใหญ่เลยนะคะเห็นแล้วผ่านไม่ได้เลยสวยงามนะคะสวยงามมากเห็นแล้วอยากปลูกทุกสายพันธุ์เลยนะคะเพื่อนๆค่ะต้นไม้ที่รูปทรงแปลกตาที่เห็นเขียวๆเป็นเฟิร์นใบมะขามไม้ตระกูลเฟิร์นก็เห็นเยอะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อๆไปเนาะก็จะตัดคลิปลงจำเพาะเจาะจงต้นไม้ที่มั่นใจในสายพันธุ์ของเขานะคะเพื่อนๆค่ะแบงเซียก็เยอะนะคะแบงเซียมีในสวนลูกชาติแห่งนี้นะคะมี5-6สายพันธุ์เลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยสวยงามมากแบงเซียก็ออกดอกเต็มต้นเหมือนกันค่ะเป็นช่วงที่ดอกไม้สกุลนี้กำลังออกดอกสวยงามเหลือเกินค่ะเพื่อนๆค่ะสองข้างทางละลานตาไปหมดนะคะมีพันไม้สวยงามสะดุดตา
ก็จะตัดคลิปลงมาให้เพื่อนๆได้ชมต่อไปนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ